สิ่งที่สําคัญนะครับจากการที่ได้ศึกษางบประมาณของจากหลายประเทศและมีความปร,ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เมื่อปี2019ครับ mm hmm. เขาใช้คําว่า the well-being budget แปลว่าการจัดงบประมาณที่ทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ทํายังไงให้ประชาชนกินดีอยู่ดีด้วยเขาพูดถึงความสมดุลของการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้น GDP แต่ในขณะเดียวกันมันต้องลดความเหลื่อมล้ําด้วยเขาพูดถึงการทํานโยบายการทํางบประมาณที่คํานึงไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ความเสี่ยงระยะยาว นะครับไม่ได้คิดแค่การโปรยเงินจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนบางทีบางครั้งอาจจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะจากเวลไปวิ being ่งบัจเจตอันนี้อันเดียวนะครับแต่บางทีบางครั้งสิ่งที่ประชาชนคนกินข้าวแกงลูกเด็กเล็กๆต้องการอาจจะไม่ใช่พายุเศรษฐกิจก็ได้เขาอาจจะต้องการลมใต้ปีกคนตัวเล็ก ที่ต้องทํางานแบบละเอียดทํางบประมาณอย่างละเอียดทํายุทธศาสตร์อย่างละเอียดไม่ได้ต้องการใหญ่ๆที่จะพาประเทศไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาวแต่ต้องการโครงการที่ใส่ใจโครงการที่ไม่ได้มองข้ามพวกเขาเล็กๆๆรวมกันจากล่างขึ้นบนบางทีเศรษฐกิจมันก็โตได้และลดความเหลื่อมล้ําไปได้ด้วยเช่นเดียวกัน